มติอภิปรายไม่ไว้วางใจออกมาแล้วนะคะผ่านฉลุยกันทุกคนแต่เมื่อมาเจาะดูรายละเอียดสำหรับรัฐมนตรี5คนและนายกรัฐมนตรี1คนที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจปรากฏว่าคะแนนของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้เหนือกว่าคะแนนของนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้รับความไว้วางใจขณะที่เสียงของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าได้รับเสียงไว้วางใจน้อยที่สุดค่ะและจากนี้ไปก็คงจะต้องติดตามว่าทางรัฐบาลจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่ท่ามกลางแรงกดดันที่เกิดขึ้นและแม้นายกรัฐมนตรีจะบอกไปแล้วว่าจะไม่ปรับคณะรัฐมนตรีค่ะสมาชิกท่านใดเห็นควรไม่ไว้วางใจพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณให้กดปุ่มเห็นด้วยกับยัตตินอกจากจะถูกอภิปรายไม่ครบถ้วนแล้วบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรียังกวาดคะแนนไปได้มากที่สุดคือไว้วางใจ277ไม่ไว้วางใจ50งดออกเสียง2ค่ะดิฉันณภาพรเพชรจินดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเสรีรวมไทยนะคะดิฉันคิดว่าการโหวตของดิฉันครั้งแรกน่าจะมีปัญหาสสหญิงจากพรรคเสรีรวมไทยคนนี้จากการตรวจสอบข้อมูลการลงคะแนนพบว่าเป็น1ใน5คนจากฝ่ายค้านที่ร่วมโหวตไว้วางใจพลเอกประวิตรอีก4เสียงมาจากสสพรรคเสรีรวมไทยด้วยกันอีก2เสียงและมาจากสสพรรคเพื่อไทยอีก2เสียงคะแนนของพลเอกประวิตรที่ได้277เป็นคะแนนที่มากกว่าเสียงที่พรรคร่วมรัฐบาลมีอยู่คือ273เสียงและเป็นเสียงที่มากกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ได้คะแนนไว้วางใจไป272ไม่ไว้วางใจ49และงดออกเสียง2คะแนนคะแนนเท่ากันคือนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมติไว้วางใจ272ไม่ไว้วางใจ54และงดออกเสียง2นายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไว้วางใจ272ไม่ไว้วางใจ55และงดออกเสียง2คะแนนที่น้อยที่สุดคือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คะแนนไว้วางใจ269หนึ่งในนั้นมาจากคะแนนที่โหวตไว้วางใจตัวเองส่วนคะแนนไม่ไว้วางใจ55งดออกเสียง7ตรวจสอบรายชื่อแล้ว3คนของพรรคเสรีรวมไทยหายไปแต่5ส.ส.ของพรรคเศรษฐกิจใหม่ใช้สิทธิ์งดออกเสียงพร้อมกับประธานและรองประธานสภาแม้การลงมติหลังอภิปรายจะจบไปแล้วแต่ประเด็นที่ดูจะติดใจกันอยู่ส.ส. อดีตอนาคตใหม่ที่ระบุว่าเพื่อไทยไม่รักษาเวลาส่งผลให้ไม่ได้อภิปรายพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นเพราะมีข้อตกลงอะไรหรือไม่นายสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านแถลงสรุปพอใจผลการอภิปรายในช่วง4วันที่ผ่านมาตอนหนึ่งระบุขอโทษสมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ไม่สามารถอภิปรายได้ทุกคนซึ่งสาเหตุมาจากหลายปัจจัยที่ไม่เอื้อต่อการอภิปรายนายสุทินชี้แจงกำหนดคิวไว้ตามลำดับและจัดคิวให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นลำดับสุดท้ายเพราะอยู่ในความสนใจไม่มีเจตนาปิดกั้นผู้อภิปรายคนใดแม้จะเกิดข้อกังขาเกี่ยวกับดีลลับทางการเมืองเราจึงเสียใจก็ต้องขอโทษขอโทษใครครับขอโทษประชาชนขอโทษเพราะอะไรก็ขอโทษว่าเราเองเนี่ยทำหน้าที่ได้ไม่ครบเพราะรัฐบาลไม่เอื้ออำนวยให้เราได้ทำงานจริงๆแล้วก็ส่วนเพื่อนร่วมงานของเราก็เลยอยู่ในภาวะที่พอถูกกดดันอย่างนี้มันก็เป็นเหตุให้พวกเราต้องบางครั้งกระทบกระทั่งกันอันนี้ก็ได้ทำความเข้าใจกันแล้วไม่ได้มีเล็ดในอื่นใดนายสุทินยอมรับเมื่อมีเหตุรอยร้าวในพรรคร่วมฝ่ายค้านก็เชื่อมต่อได้เพราะเป็นรอยร้าวระยะสั้นพร้อมเตือนคณะอนาคตใหม่ให้ระวัง IO ที่จะยุยงให้ฝ่ายค้านแตกแยกกันและวันที่4มีนาคมนี้จะร่วมหารือเพื่อปรับความเข้าใจด้านนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตพรรคอนาคตใหม่ระบุว่าจะมีการสัมมนาเพื่อถอดบทเรียนการทำงาน1ปีที่ผ่านมาของอดีตพรรคอนาคตใหม่
โดยจะสร้างให้พรรคเข้มแข็งวางแผนยุทธศาสตร์บุคคลและอุดมการณ์พร้อมยอมรับมีการพูดถึงพรรคใหม่แต่ยังไม่ขอเปิดเผย